สวัสดีครับวันนี้หลายท่านก็อาจจะใช้แผนฉุกเฉินหรือ contingency plan นะครับถ้าเกิดทำ1949ผมก็ขออนุญาตได้เปลี่ยนมุมมองเนาะว่าถ้าเกิด contingency plan เนี่ยเราจะปรับปรุงหรือว่าจะทำให้มันมีประสิทธิผลมากขึ้นนะครับก็มันมี BCP นะครับซึ่งเป็นตัวขั้นตอนการปฏิบัติของ VCM นะครับในภาวะฉุกเฉินในภาวะวิกฤตก็วันนี้เราจะมองเปรียบเทียบกันนะครับว่า contingency plan นะครับเราจะมอง contingency plan เนี่ยถ้าเกิดเรามองแบบ VCM แล้วเราจะเห็นอะไรนะครับซึ่งผมคิดว่าใน BCP หรือ BCM เนี่ยมันก็จะมีตัว perspective นะครับซึ่งจะช่วยให้เราสร้างการฉุกเฉินได้อย่างเพียงพอแล้วก็เหมาะสมนะครับโอเคก็ผมก็จะขออนุญาตเล่ายาวนิดนึงนะครับก็อาจจะต้องเข้าความที่เรื่องของ contingency plan ของ1949ก่อนหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยไปดูว่าคอนเซ็ปต์ของ BCM นะเขาคิดกันยังไงแล้วก็เราก็ไปดูว่าถ้าเราจะทำแผนฉุกเฉินเราตามแนวความคิดของ BCM เนี่ยเราจะทำกันยังไงนะครับโอเคก็โอเคงั้นเราไปดูกันนะครับโอเคก็ผมเข้าไปอยู่ในฉากแล้วนะครับก็คราวนี้หลักสำคัญวันนี้นะครับคีย์เวิร์ดสำคัญวันนี้คือว่า2231เนี่ยก็เป็นกู๊ดไอเดียนะครับเป็นกู๊ดไอเดียเป็นกู๊ดคอนเซ็ปต์นะครับสำหรับการจัดการในภาวะวิกฤตนะครับมันมีแนวความคิดที่ดีนะครับเพื่อเราจะได้ประยุกต์ใช้เพื่อเอาไปกำหนดการจัดการในภาวะวิกฤตดังนั้นเรารู้จักมาตรฐานกันก่อนมาตรฐานที่เราจะคุยกันมี2ตัวนะครับตัวแรกก็คือ IATF 1949นะครับก็เป็น Quality Management System สำหรับรถยนต์นะครับก็จะมีข้อกำหนดข้อหนึ่งที่เอาไว้จัดการเรื่องภาวะฉุกเฉินภาวะวิกฤตนะครับก็คือข้อกำหนดเรื่อง Contingency Plan นะครับที่เรารู้จักกันก็คือแผนฉุกเฉินตัวนี้มาตรฐานหนึ่งนะครับก็จะเป็นมาตรฐาน22301เป็น ISO Standard นะครับก็เป็นเรื่อง business continuity management system ก็จะมีคีย์เวิร์ดสำคัญตัว procedure หรือ process ที่ใช้ในภาวะวิกฤตก็จะมี business continuity plan นะครับหรือ BCP ที่เรารู้จักกันวันนี้เราจะมาเข้าใจทั้ง2ตัวนะครับว่าตัว requirement หลักการแนวคิดมันคืออะไรแล้วเราจะประยุกต์ใช้แนวความคิดที่ดีนะครับผมคิดว่ามันดีในหลักการคิดของ22301เพื่อไปปรับปรุงคอนทิงเจนซี่แพลนนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจรับสักสั้นๆสัก2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือข้อกำหนด16.123นะครับคอนทิงเจนซี่แพลนของ1949 1949เนี่ยเป็นเรื่องการส่งมอบเป็นเรื่องของมอบให้ลูกค้านะครับข้อกำหนดเนี่ยจะบอกว่าให้เราได้ชี้ฝงประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตและอินฟราสตรัคเจอร์ที่เกี่ยวข้องกับการที่จะผลิตให้ได้เอาผลตามที่ลูกค้าต้องการเป็นการประเมินเน้นอยู่ที่ manufacturing process นะครับจากนั้นเมื่อเรารู้ความเสี่ยงแล้วเขาให้กำหนดแผน contingency plan ตามความเสี่ยงที่กระทบต่อลูกค้านั้นๆโดยที่เขาก็จะมีขั้นต่ำนะครับโดยแผนฉุกเฉินหรือ contingency plan นั้นนะจะต้องมีประกอบไปด้วยอะไรบ้างเช่น key equipment มัน fail นะครับการส่งมอบของ supplier ส่งไม่ได้นะครับหรือภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นซ้ำไฟไหม้ utility เสียหาย infrastructure เสียหายนะครับรวมถึง labor shortageก็ขั้นต่ำมันต้องมีตามนี้แล้วก็มีแซงชั่นเพิ่มขึ้นมาครับรวมถึง information security ด้วยนะครับ
พอเรามีแผนเสร็จแล้วในแผนนั้นเนี่ยจะต้องรวมไปถึงการแจ้งลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้องตัว interested party ที่เกี่ยวข้องทราบด้วยนะครับพอมีแผนก็กำหนดให้มีการทดสอบแผนเพื่อดูว่ามีประสิทธิผลโดยก็จะมีตัวอย่างว่าให้ทำ simulate ได้ไหมนะครับแผนนั้นพอเทสแล้วให้รีวิวครับรีวิวก็คือว่าทบทวนว่ามันยังเพียงพอเหมาะสมไหมนะครับพอมันทดสอบดูความเพียงพอแล้วมันก็ดูว่ายังจะต้องทำอะไรเพิ่มไหมโดยผู้บรรลุสูงแผนนี้ต้องทำเป็นเอกสารครับแล้วก็ต้องมีคนมีอำนาจในการกำหนดการเปลี่ยนแปลงได้เนื้อ99บอกว่าถ้าในภาวะวิกฤตแล้วกลับมาฟื้นคืนเหมือนเดิมเนี่ยก็ต้องทำการทำให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์นั้นเป็นไปตามข้อกำหนดคราวนี้จากแผนเนี่ยนะครับเวลาเราจะไปคิดเวลาเราออกแบบแผนเนี่ย เราจะสนใจว่าโปรเซสคืออะไรนะครับ manufacturing process คืออะไร manufacturing process คืออะไรนะครับคือโปรเซสที่ทำเพื่อการประกอบนะครับเช่นผลิตวัตถุดิบผลิตพาร์ทหรือว่าทำการประกอบหรือทำการเชื่อมชุบนี่คือกระบวนการผลิตจะเห็นได้ว่าคำว่าผลิตหมายถึงการทำหรือการแปลงสภาพหรือการประกอบนะครับในกระบวนการผลิตนะครับกระบวนการผลิตเนี่ยโปรเซสการผลิตในกระบวนการผลิตเนี่ยคีย์เวิร์ดสำคัญคือเป็นการแปลสภาพนะครับวัตถุดิบให้เป็นฟินิชกูดแต่ว่าการจะแปลสภาพได้นั้นเนี่ยมันต้องมีข้อมูลอินพุตก็คือเรื่องแผนเรื่อง product spec process spec แล้วก็เอามาจัดทำการควบคุมกระบวนการเช่นเอามาประเมิน FMEA เอามาทำ control plan และสุดท้ายก็แผนจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นซึ่งแผนจัดการความเสี่ยงนั้นเนี่ยอาจจะประเมินแล้วกำหนดเป็นแผนฉุกเฉินซึ่งในโปรเซสเนี้ยจะต้องถูกเตรียมการเพื่อจะได้ควบคุมโปรเซสให้เป็นไปตามข้อกำหนดเพื่อให้สินค้าเป็นไปตามที่ลูกค้าต้องการและผลิตเป็นไปตามแผนถึงการส่งมอบลูกค้าได้ในโปรเซสนี้ต้องการอะไรครับต้องการคนครับคนก็ต้องมีทักษะความสามารถคนก็ต้องมีปริมาณที่มีความสามารถเพียงพอต้องการอินฟราสตรักเจอร์กับสาธารณูปโภคนะครับ utility เครื่องจักร tooling นะครับแล้วก็ต้องการอะไรครับข้อมูลต้องการเอกสารที่ใช้ในการควบคุมพอ process มันได้ถูกทำก็ต้องมีการตรวจวัดประเมินติดตามกันใน process นี้ครับถ้ามันไม่มีอะไรมาขัดข้องกับมันไม่มีความเสี่ยงมากระทบให้มันหยุดชะงักมันก็จะเปลี่ยน input ให้เป็น output นะครับถ้าเกิดเหตุเกิดขึ้นเกิด disruption อย่างแรก utility ใช้ไม่ได้น้ำไม่มีไฟไม่มีนะครับแก๊สไม่มีทำงานไม่ได้ก็ทำให้โปรเซสนี้ไม่สามารถทำงานได้นะครับเกิด disruption เกิดขึ้นกับคนอาจจะติดโควิดเป็นกันเยอะนะครับติดโควิดก็ปิดโรงงานหรือแม้กระทั่งว่าคนอาจจะไม่อยู่ในพื้นที่ทำงานไม่มีคนไปโอเปเรตได้ก็ดิสลอฟเหมือนกันหยุดโปรเซสเหมือนกันถัดมาผู้ส่งมอบครับไม่ส่งวัตถุดิบมามันก็ทำไมครับก็ไม่สามารถที่จะเอามาทำโปรเซสได้เช่นเดียวกันจากดิสลอฟเหล่านี้นะครับก็จะนำไปสู่การที่ส่งมอบไม่ได้ information security นะครับถ้าเกิดว่าเกิดบางกระบวนการเนี่ยมันจะเป็นต้องใช้ IT ในการควบคุมในกระบวนการผลิตเกิดเข้าระบบไม่ได้มันก็ทำงานไม่ได้นะครับโอเคสุดท้ายเนี่ยสาเหตุเหล่านี้นะครับสาเหตุเนี้ยปัจจัยครับลิกที่ทำให้เกิดการส่งมอบไม่ได้ซึ่งแผนฉุกเฉินของ1949บอกว่าให้มีการประเมินความเสี่ยงให้กำหนดแผนนะครับกำหนดแผนเพื่อตอบสนองความเสี่ยงเพื่อให้มันบรรลุได้ตามที่ลูกค้าต้องการเมื่อมีแผนแล้วต้องทดสอบต้องทวนสอบนะครับจะเห็นได้ว่ามันอยู่ตามบริบทของตัว manufacturing process นะครับเวลากำหนดแผนก็ต้องดูตามเรื่องตามประเด็นดังนั้นเนี่ยในตัว requirement ก็จะบอกว่าถ้า utility เสียหายต้องทำยังไงถ้าคนไม่มีต้องทำยังไงถ้าวัตถุดิบไม่มีจะทำยังไงนะครับโอเคก็สำหรับ1 ของ 9 ที่ 9นะครับก็เป็นเรื่องของกระบวนการผลิต
แต่สำหรับbusiness continuity management เนี่ยมันเป็นเรื่องของการ operate ตัว business เพื่อให้บรรลุตามที่ได้ออกแบบทางธุรกิจไว้ผมขออนุญาตเล่าสั้นๆนะครับเพื่อจะได้เข้าใจตัวหลักการของ PCM กราฟนี้นะครับแกนตั้งเนี่ยเป็นเรื่องของระดับของความสามารถของการทำ operation นะครับแกนนอนเป็นเรื่องของเวลาครับเรื่องของเวลาปกติเนี่ยเราสมมุตินะครับเราทำงานอยู่ที่1,000ชิ้นต่อชั่วโมงนะครับมันก็ผลิตไปก็ไม่มีปัญหาอะไรเวลาก็เดินไปเรื่อยๆครับถึงวันดีคืนดีครับเกิดอินซิเดนต์เกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้นครับถ้าเราไม่มีระบบเตรียมใจไว้เลยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือกำลังการผลิตมันอาจจะทำไมครับเกิดลงมาเหลือแทบไม่ได้ผลิตผิดแบบแทบผลิตไม่ได้เลยเช่นเพลิงไหม้ถ้าเราไม่มีระบบระวังป้องกันอะไรไว้เลยมันก็จะเกิดอะไรขึ้นครับโรงงานก็หายไปเลยนะเวลาที่เกิดอินซิเดนต์เลยนะครับกว่ามันจะฟื้นคืนถ้าไม่ได้เตรียมตัวไว้ก่อนครับใช้เวลานานไหมนานครับในการทำธุรกิจเนี่ยเราทนได้ไม่นานถ้าทนมากเกินไปจะเกิดอะไรขึ้นครับก็ขายของไม่ได้ลูกค้าอยู่ไม่ได้ลูกค้าทำไมเปลี่ยนครับก็เปลี่ยนกว่าเราจะฟื้นคืนให้ได้ถึงระดับตามที่ลูกค้าต้องการอาจใช้เวลานานเกินไปมากเกินกว่าเวลาที่ยอมรับได้จะเห็นได้ว่า BCM เนี่ยสนใจเรื่องจำนวนและเวลา Business Continuity หมายถึง Supply ได้ตามขั้นต่ำตามเวลาที่เราคาดหวังไว้ไม่จำเป็นต้องร้อยเหมือนเดิมนะครับซึ่ง business continuity อาจจะบอกว่าใช้กลยุทธ์อื่นใดก็ได้ที่สามารถทำให้สมบูรณ์ได้ถ้าเราไม่มีระบบการจัดการอาจจะเกิดเหตุการณ์นี้ธุรกิจอาจจะล่มสลายได้นะครับแต่ถ้าเกิดเรามี BCM เราอาจจะมีมาตรการแรกเพื่อบรรเทาป้องกันกับ incident ที่เกิดขึ้นเช่นเพลิงไหม้มาปุ๊บเราก็มีระบบดับบางส่วนนะครับกระบวนการผลิตก็ไม่ใช้หายทั้งหมดเราอาจจะมีมาตรการแรกคือมาตรการที่จะบรรเทาผลกระทบเบื้องต้นซึ่งอาจจะไม่ทำให้เราเสียหายเยอะ BCM คิดอย่างนี้ครับคิดก่อนด้วยซ้ำก่อนที่จะเกิดดังนั้นกลยุทธ์ของ BCM มันจะมากกว่าเกิดแล้วค่อยทำการตอบสนองนะครับใน BCM เนี่ยมันก็จะคิดตั้งแต่ก่อนเกิดระหว่างเกิดและหลังเกิดนะครับคำสำคัญที่จะอยู่ในนี้นะครับมันก็จะมีเรื่องเวลาที่ทนไม่ได้ถ้าทนมากกว่านี้ปุ๊บธุรกิจเสียหายอันที่สองคือเวลาที่เราจะฟื้นคืนครับเราเวลาที่จะฟื้นคืนเราต้องทำไมครับก่อนที่จะเกิดการทนไม่ได้ถ้าเรามีเป้าหมายตรงนี้ objective ตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็กำหนดกลยุทธ์กิจกรรมเพื่อให้เราได้ฟื้นคืนได้ตามเวลาที่กำหนดจะเห็นได้ว่าแผนฉุกเฉินเนี่ยที่ข้อหมด1999พูดถึงเนี่ยมันไม่ได้พูดถึงเวลานะครับแต่ BCM เนี่ยพูดถึงเวลาพูดถึงเวลาทีนี้ความต่างเนี้ยมันมีจุดต่างว่าเนื่องจากเป้าหมายที่ทำที่ต่างกันและกลยุทธ์วิธีการทำที่ต่างกัน BCM BCP เนี่ยกับแผนฉุกเฉินก็ต่างกันโอเคก็มาถึงตรงนี้นะครับเราก็มาเข้าใจต่อนิดนึงแล้วกันนะครับสำหรับเรื่องตัวเวลาที่ทนได้มากที่สุดเช่นถ้าเรามี product A product B โรงงานผลิตโชครถยนต์กับโชคมอเตอร์ไซค์นะครับโชคมอเตอร์ไซค์อาจจะผลิตทีล็อตหนึ่งยาวเลยทำสต็อกไว้3เดือนดังนั้นเนี่ยเกิดอินซิเดนต์เกิดขึ้นปุ๊บ3เดือนก็ไม่กระทบมันก็ยังเขียวอยู่แต่ถ้าเกิดโชครถยนต์เนี่ยอาจจะมีสต็อกแค่วันเดียวแล้วหมุนเวียนดังนั้นเนี่ย1วันของ product A เนี่ยจะเดือดร้อนแล้วจะเห็นได้ว่าการทำ BCM เนี่ยการที่จะพิจารณาว่าทนได้มากน้อยเนี่ยมันไม่ได้ทนทั้งบริษัทมันทนต้องพิจารณาว่าอะไรสำคัญ product ไหนสำคัญเมื่อเรารู้ว่ามันสำคัญแล้วเราจะดูแลมันก่อนแล้วเราก็ประเมินว่ามันมีความเสี่ยงอะไรบ้างที่ต้องจัดการนะครับซึ่งมันเป็นความเสี่ยงของธุรกิจเลยถ้ามันผลกระทบสูงคอนซีเควนซ์สูง
เกิดขึ้นบ่อยองค์กรทนไม่ได้ครับองค์กรต้องลงทุนจัดการเร่งด่วนไม่อย่างนั้นอยู่ไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่านะครับมันความเสี่ยงเนื่องจากว่ามันก็อันตรายน้อยนะครับความเสียหายน้อยโอกาสเกิดขึ้นน้อยก็เฝ้าระวังไว้แต่ถ้าเกิดว่ารุนแรงไม่มากแต่เกิดขึ้นบ่อยองค์กรต้องปรับปรุงต่อเนื่องคราวนี้น่าสนใจครับ BCM BCP BCP คือแผนที่เตรียมไว้เกิดเหตุแล้วค่อยทำอะไรบ้างครับซึ่งเป็นคอนซีเควนซ์ใหญ่ๆที่กระทบรุนแรงเช่นอาจจะเกิดโควิดเกิดขึ้นเราจะมันเป็นผลกระทบสูงมากคือโรงงานมันปิดเลยแต่โอกาสเกิดขึ้นทำไมครับมันน้อยถามว่าเราจะย้ายที่หนีเลยไหมประเทศไทยมีอยู่ตอนนี้อยู่อีก9จังหวัดที่ยังไม่เป็นย้ายโรงงานหนีเลยไหมครับแล้วก็ปิดตีนตัวเองลงทุนทันทีเลยได้ไหมก็ไม่ได้ครับเพราะว่าโอกาสมันน้อยมันก็ไม่คุ้มกันเขาก็เลยเตรียมวางแผนครับเป็นแผนครับ business continuity plan แสดงว่ามันคิดว่าจะทำอะไรเมื่อเกิดถ้าคิดดีมันก็จะทำให้เราสามารถตอบสนองได้นะครับถ้าเราคิดดีเนี่ยตรงนี้ครับเวลาเกิดเหตุปุ๊บมันจะตอบสนองทันทีเลยมันจะเดือดร้อนไม่มากงั้นแสดงว่ามันยอมให้เกิดเหตุได้เมื่อเกิดเหตุแล้วจะตอบสนองนะครับนี่เป็นหลักการของ BCM นะครับคราวนี้เดี๋ยวคลิปนี้นะครับตอนแรกเนี่ยผมหยุดไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวต่อช่วงที่2